สวัสดีครับผมนายคุณพงษ์เป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาพรีเซนต์ระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะครับโดยระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติจะแบ่งเป็นการสองส่วนก็คือส่วนซอฟต์แวร์ครับและฮาร์ดแวร์ครับเรามาดูเจ้าฮาร์ดแวร์กันเลยนะครับในส่วนเครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัตินะครับจะทำการเปิดปิดการไหลของน้ำนะครับผมโดยการใช้เซอร์วิโนยแทนวาล์วน้ำนะครับเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันครับโดยแอปพลิเคชันจะทำการเช็คว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมจะเข้าไปในส่วนของเมนูหลักโดยเมนูหลักก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับโดยเมนูแรกครับจะเป็นเมนูวัดระดับน้ำในถังปุ๋ยนะครับผมเพื่อตรวจสอบว่าปุ๋ยมีอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับครับโดยการกดปุ่มนะครับครับเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆดำเนินสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมในเมนูนี้นะครับครับเมนูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่ไว้สำหรับควบคุมเครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติโดยคำสั่งในหน้านี้นะครับผมจะเป็นการสั่งแบบงานแบบทันทีนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มนะครับผมก็จะทำการให้ปุ๋ยแบบทันทีนะครับผมเมื่อกดปุ่มอีกครั้งก็จะเป็นการหยุดการทำงานนะครับคำสั่งในหน้าต่อไปนะครับจะเป็นคำสั่งแบบจับเวลานะครับเมื่อเรากดปุ่มนะครับผมก็จะมีค่าให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลานะครับผมที่สามารถเลือกได้ครับเมื่อเรากดเลือกนะครับให้เรากดยืนยันครับแอปพลิเคชันก็จะทำงานครับแบบจับเวลานะครับนับถอยหลังนะครับเมื่อเวลาครบก็จะหยุดให้ปุ๋ยนะครับเราสามารถหยุดได้เพื่อหยุดการทำงานนะครับครับในคำสั่งต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งแบบละเอียดนะครับผมสามารถระบุค่าวันเวลาช่วงเวลาปริมาณปุ๋ยได้นะครับผมโดยเมนูนี้นะครับผมเราสามารถกดเลือกชนิดของผักได้นะครับว่าเราต้องการอะไรก็จะเมื่อเราเลือกนะครับผมก็จะมีค่าที่เขาให้มาให้ด้วยนะครับผมเราเพื่อนก็สามารถกดส่งไปได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะกดระบุเองได้นะครับผมเราก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับครับผมเราสามารถเลือกระยะเวลาได้ครับผมเลือกช่วงเวลาได้นะครับแล้วก็เลือกการให้ปุ๋ยทุกๆกี่วันนะครับแล้วก็สามารถเลือกปริมาณการให้ปุ๋ยได้นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับก็จะขึ้นในเมนูให้นะครับผมและลิสต์รายการนะครับผมนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับผมก็จะมีค่าต่างๆโชว์บอกนะครับครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือว่าแก้ไขได้ลบได้นะครับผมโอเคครับเพิ่มจำนวนครั้งได้นะครับYeah.
Thank you.